ด้วยนะอันนี้เมื่อนี้ตรงกับวันที่13เดือนตุลาคม2566นะน้องพ่อตั้งใจไว้ที่บ้านบ้านเน่าปุ่นปุ่นก็ภาษาไทยก็ง่ายๆเลยเราทำความเข้าใจเนาะวันมันนี่เป็นมือแรมข้างแรม14ค่ำ14ค่ำเดือน10แล้วก็ตรงก็วันที่เจ้าฟ้ามหากษัตริย์เป็นสิ้นพระชนม์เอาครบรอบเพิ่งแป๊บเดียวเนาะ7ปี8ปีแล้วก็ประมาณนี้นะ7ปี8ปีก็เหมือนกับเผื่อแป๊บเดียวท่านผู้สร้างคุณอุปการไปในลูกในแผ่นดินผลงานเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแต่ท่านทำคนเดียวไหมไม่ได้ทำคนเดียวนะท่านก็มีคนช่วยอ่ะพุทโธธัมโมสังโฆพุทธังธัมมังสังฆังมีสัมมาระนังสโยใครควรทบทวนก่อนคอยลงมือทำมันยังสิผิดพลาดหน่อยสุขกายกับสุขใจนะสุขกายสุขใจถ้ามันไปน้ำกันมันประกอบไปด้วยกันไปด้วยกันนะขับเคลื่อนไปด้วยกันได้ก็ดีแต่ลงเตือมันว่าแม่นแล้วลงเตือกายอย่างเจ้าพระมหากษัตริย์เขาทำเหมือนกันรัชกาลที่9ย้อนกลับไปจนถึงไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยมาแล้วตั้งแต่นู้นเมืองสุโขทัยเป็นราชธานีเป็นเมืองหลวงสมัยพอคุณรามคำแหงมหาราชเมืองละโวกันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนี่คือลำดับกรุงรัตนโกสินทร์มาแล้วช่วงอายุจริงๆนะหมายถึงว่าก็มีผู้ที่อายุสั้นอายุเหย้าแน่สาวสั้นแน่เป็นข้องหลานเด็กเหย้านานในหลวงราชการอดีตในหลวงรัชกาลที่9นั้นตามข้อมูลของหลักในโลกว่าถึงเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ที่ของหลักยาวนานอันนี้หลวงพ่อกล่าวถึงว่าในยุคในสมัยก็ดีอย่างก็ดี
อายุไขของเฮาที่เกิดขึ้นมานี่ที่หลวงพ่อเกริ่นว่ากายกับใจถ้ามันกลับเคลื่อนไปด้วยกันโอ้มันก็ดีต้องเถอะกายบ่ปกติมันจะเอาฝ่ามหากษัตริย์ก็ดีผู้อื่นว่าเทวดาสมุติเด่นะเทวดาโดยสมมุติเทพสมมุติเทพเทวดาสมมุติเทวดาสมมุติสมมุติเทพเทพโดยสมมุติเทพเพิ่นก็มีสังขารร่างกายมีหน้ามีตามีเข้าอื่นบ่ามีหน้ามีตาในสังคมอีกอย่างนึงนะแต่มีตามีหน้ามีตาทัดเทียมกันก็แต่เฮานี่แหละแต่ขอสำคัญที่สุดเกิดมาอุบัติขึ้นมาในโลกคือหมายถึงว่าคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกอุบัติมาในโลกเพื่อสิมาโปรดนะโปรดวินัยสัตว์อันนี้คือกันสมมุติเทพเพิ่นก็มีเพิ่นก็มีบทบาทของเพิ่นมีบทบาทของเพิ่นแต่ท่านเพิ่นนี่ผู้เดียวบ่ๆเป็นผู้เดียวมีที่ปรึกษาทั้งเยอะแยะก็คือลงพออยู่ในองค์กรนี่สินะอาศัยมีใหม่มีเมื่อมีอย่างนั้นเมื่อเขากับไล่หนิวนั่นไล่หนิวเนาะอาศัยหนิวนั้นแน่หนิวนั้นแน่เมื่อวานตอนเย็นๆฝนตกหนักเลยก็มันก็คือหลวงพ่อที่เบาย้อนกลับไปว่ามันเป็นอดีตไปแล้วอย่างเมื่อวานนั่นสินะหลวงพ่อไปงานครูคารุแปลว่าหนักเป็นครูเพิ่นว่าครูนี่ใครไม่รู้ไม่เต่าก็สอนลูกสอนเต่าไม่กี่คนนะบ่กี่คนแต่สอนลูกศิษย์เป็นหมื่นเป็นแสนช่วงอายุไขที่ทำหน้าที่มันก็ต่างกันตรงนี้เท่านี้ต่างกันตรงไหนทีนี้ทำไมคนผู้หนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นมาคือสร้างคุณูปประโยชน์ไว้ในพื้นแผ่นดินอันนี้ก็ยังคือสั่งได้หลายทั้งสินะคือสั่งเรามีส่วนหนึ่งทีนี้เราเป็นส่วนหนึ่งที่เสี้ยวหนึ่งเรามีเสี้ยวหนึ่งในนั้นคือกันจริงๆผู้ใหญ่พ่อแม่ก็ดีอาศัยลูกอาศัยเต่าลูกเต่าที่สุดก็ก็ไม่ต้องว่ากันพ่อแม่ชะแลกแก่ชะล่าไปกันเฮาก็ต้องดูแลทุกเมื่อนี่ต้องจะน้องพ่อยังเข้าใจอยู่ว่าการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างมันมีปัญหาตรงที่ว่าเกือบทุกเรื่องอุปสรรคปัญหาในชีวิตมันจริงๆนะคือมันมีปัญหาแล้วก็เพิ่งก็เลยว่าโดยสาระโดยเหตุโดยผลก็ดียังก็ดีเพิ่งได้ว่าเอาปัญญาเขาไปแก่นี่มาผูกแล้วก็ต้องแก่ผูกแล้วก็ต้องแก่ถ้าผูกไม่แก่เลยถ้าผูกไม่แก่เลยแล้วมันเป็นอมตะบ่ถ้ามันบ่เป็นอมตะก็หมายถึงว่าต้องทำความเข้าใจนะต้องทำความเข้าใจมันชัดเจนเกือบทุกเรื่องน้องพ่อว่าเกือบทุกเรื่องปัญหามันที่เกิดขึ้นปัญหาถ้าปัญหามันดีมันก็ดีเนาะแต่ปัญหามันไม่ดีไงปัญหามันไม่ดีเนาะหลวงพ่อว่าปัญหามันก็มีปัญหานั่นเองมันทับซ้อนมันทับซ้อนกันอยู่อย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ขอให้ทำความเข้าใจมันชัดเจนนะถ้ามันไม่ชัดเจนแล้วไม่ลงตัวมันไม่ลงตัวเกือบทุกเรื่องก็เช่นกันแต่เฮาอยู่แบบปัจจัยปัญหาแล้วก็เกือบทุกเรื่องก็ไม่ถึงว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราว่าถึงว่าถึงได้เบาเรื่องไกลตัวชูฟังก็ไม่ถึงว่าตอนนี้มันมีอุปสรรคปัญหาในชีวิตปัจจุบันมันมีอะไรที่เรานั่งที่เรานอนที่เราเดินอยู่เนี่ยขับเคลื่อนไปมาอยู่เนี่ยอุปสรรคปัญหามันเกิดขึ้นเราจะไปแก้ตอนไหนบางสิ่งบางอย่างเขาก็จะแก่ตอนเขาเดินเนี่ยแหละตอนเขาอย่างเนี่ย
ตอนเท่านั้นกันเลยแล้วแก่ตอนนั้นจะไปแก่ตอนไหนถ้ามันเกิดอุปสรรคปัญหานะแต่มันพอเกิดปัญหามันมีแต่ปัญญาในทางที่ดีเท่ากับดำเนินแล้วก็หมายถึงว่าเสริมทรงคือรสชาติของอาหารแต่เขาต้องการอะไรรสชาติมันอะไรเขาก็ต้องเติมเขาต้องเติมนั่นเติมนี่เติมรสชาติกันเพิ่มเข้าไปทีนะปรุงมาแล้วทำไมตามร้านที่ขายข้าวราดแกงเราพอเข้าใจไหมถ้าพูดถึงตามหลักเราพอเข้าใจหรือยังถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์ที่แท้จริงทีนี้มันคือมีน้ำป่ามีนั่นมีนี่ตั้งไว้ก็บอกว่าอุปกรณ์มีปัญหานิดหน่อยเนาะจะไปเข้าใจว่ามันสะดุดเลยเนาะให้ดูลงที่ทำอยู่ก็ปกติดีอยู่แต่หมายถึงว่ากลับง่ายๆเลยก็คือหมายถึงว่าเอเดียมันก็มีปัญหาเล็กๆน้อยๆแก้ไขไปด้วยเหมือนกับหลวงพ่อทำอยู่ตรงนี้ถ้ามันมีปัญหามาก็แล้วก็แก้ไขไม่ใช่แต่จะไปอย่างเดียวถ้าเราจะไปอย่างเดียวน้ำมันไม่มีถ้าสมมติใช้รถโชเฟอร์ก็ไม่อยู่อะไรยุ่งไหมล่ะมันก็จะยุ่งนะยุ่งเหยิงไปใหญ่เลยอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าเราไปนั่งร้านอาหารทั่วๆไปเราไปร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้เป็นต้นก็มีเครื่องปรุงตั้งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเอารสชาติไงก็บอกรสชาติปรุงเอาปรุงก็ตามใจนะตามความอยากหลวงพ่อถึงว่าเกือบทุกเรื่องก็เช่นกันทีนี้เรื่องที่มันมีอยู่ปัจจุบันนี่นะเรื่องที่มันมีปัจจุบันนี่หลวงพ่อเข้าใจว่าได้หลายเรื่องถ้าสมมติเราแก้ไขปัญหาได้เราเข้าใจได้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะเข้าใจได้แก้ไขปัญหารถติดจะทำยังไงไม่มีข้าวกินจะทำพอมีข้าวกินเห็ดยังได้พอมีข้าวกินมีข้าวแล้วว่ามีกลับมันสินะมีข้าวแต่พอมีกลับอย่างนี้เป็นต้นมันก็ต้องเลยมันต้องเตรียมการการที่เราทำอะไรก็ช่างทีนี้เราก็ต้องเตรียมการให้ที่สุดเขาต้องเตรียมการไว้ก่อนเขาจะต้มยำทำแกงสินะเขาก็ต้องเตรียมวัตถุดิบไปถ้าวัตถุดิบไม่ครบก็ยุ่งนะจะต้มแต่ไม่มีก๊าซก็หมดอะไรสนะเชื้อเพิ่งกับเบิดมีเชื้อเพิ่งว่ามีไฟยากอีกแล้วมันเป็นอย่างนี้ถ้าเรามาทำความเข้าใจที่ชัดเจนแล้วมันก็จะลงตัวของมันเนาะลงตัวก็ถึงบอกว่าวิธีการที่จะแก้ไขที่จะปรับปรุงบางทีมันบางทีมันเหตุการณ์เฉพาะหน้านะเฉพาะหน้าเขาต้องแก้จริงอย่าไปตกใจอย่าไปตกใจมากถ้าตกใจมากเนี่ยบางทีต้องทำความเข้าใจนะที่สาเหตุที่มันเสียหายเพิ่มขึ้นเนี่ยเพราะความตกใจของเราเนี่ยเพราะขาดสตินะเพราะการขาดสติอย่างนี้นะเพราะการขาดสติขาดสติเนี่ยโอ้มันเหตุเสียเสียมากๆเลยนะมากๆเลยก็คือกันครับเวลาเอาไปซอยคนกระดูกหักเกิดอุบัติเหตุนี่ไม่รู้หักกี่ท่อนก็ไม่รู้ช่วยซอยพอถึงไปที่กันสินะมันก็คือคนจมน้ำมันสิเอาไปใส่ซอยพอถึงไปที่บางทีเราก็เจอเองแต่ก็เป็นเรื่องแปลกตรงที่ว่าใบน้ำบ่เป็นแต่ลงไปเล่นน้ำน้ำเนี่ยถ้าเบาตามหลักนะถ้ามันท่วมจมูกเท่านั้นยุ่งเลยถ้ามันท่วมจมูกตอนที่ยังไม่ท่วมจมูกไม่เป็นไรแต่ด้วยความตกใจลุกหลีลุกล้นนะ
ล้นล้านล้นล้านในชีวิตขณะที่มันล้นล้านในชีวิตว่าเรื่องยาวเลยนี่ยาวเลยโอ้เหมือนกับคู่มือเนี่ยที่ร้องพอไปงานไปงานงานศพก็ได้แง่คิดอย่างไรไปงานศพสำเร็จเสร็จสิ้นเพราะคนเดียววะเพราะว่าแมนหลายคนหลายหน้าที่รับผิดชอบจะมีบกพร่องบ้างก็เป็นเรื่องปกติมีผิดพลาดบ้างอาจจะลัดขั้นตอนบางอย่างนะลักษณะสิเราต้องทำความเข้าใจนะพิธีการบางอย่างเนี่ยเขาต้องหันออกได้มันเหลวแต่เฮาที่ตัดออกแต่คนที่ตัดตรงไหนท่านได้เข้าใจเลยตัดบ่ถึกหม่องก็ว่าแย่เลยต้องเราต้องหันในส่วนที่ควรหันอะไรสักนะอย่างนี้ถ้ามันแข็งจะทำไงถ้าอย่างเนื้ออย่างนี้ก็สับธรรมดาก็ได้แต่ถ้ากระดูกมันแข็งกว่าสิมันแข็งกว่าต้องใส่เครื่องมือที่มันอันนี้คือหลวงพ่อเทียบให้ฟังตรงที่ว่าวิธีการแต่ยังก็ตามเขาเอินว่าไม่สีไปงัดไม้สุ่งสินะเอามีดที่ปอกผลไม้ไปซับกระดูกซับเนื้อซับยังไงมันอันนี้แสดงว่านั่นเดี๋ยวก็พังไม่ใช่เดี๋ยวก็พังเลยมันเอาง่ายๆคือปอนต่อปอนนักกีฬาเขายังดูช่างกี่รูเท่ากันใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นถ้าระหว่างร้อยปอนมาเล่นกับพวก20ปอนอย่างนี้เป็นต้นมันจะเป็นเรื่องสนุกไหมล่ะอันนั้นเรื่องเล่นกันแล้วแหละใช่ไหมคือกีฬาเนี่ยก่อนเราพอไปเห็นในผ่าพระเวทผูกเอาผ้าก้ามาผูกเอวคนหัวหลันส้นกันหยุกลงย้อนขึ้นมานะย้อนขึ้นมาเป่ายางเล่นเป่ายางเล่นนั่นเล่นนี่แต่มันหนักขึ้นมาเรื่อยทีนี้มันหนักขึ้นมาเรื่อยหลวงพ่อเท่าความกับไปว่าบุคคลคนหนึ่งบัดบุคคลผู้หนึ่งคือราชการที่เขาทุกยุคทุกสมัยทุกราชการนั่นเนี่ยทำอะไรคุณูปการไปทำประโยชน์ไปเยอะแยะไปหมดใช่ไหมอันนี้ก็คือกันบัดเอามาคิดบ้างว่าคนผู้หนึ่งบุพุลงคนเป็นตาสีตาสาเป็นพ่อใหญ่แม่ใหญ่ไปเป็นนายมี่นั่งม้าอยู่บ้านมีคุณค่าบ่ก็มีคุณค่าสำหรับหัวจิตหัวใจซึ่งมีคุณค่าสำหรับลูกสำหรับหลานเด้นั่นสินะคนในชุมชนถ้าบุคคลพวกนั้นไปเฮ็ดชั่วพวกนั้นบัดมันเป็นตัวชี้วัดตรงที่ว่าเฮ็ดดีมาตลอดทั้งปีพาทาทีเดียวบางทีก็จมขี้เลนอะไรอย่างเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งก็หมายถึงว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่นะเพิ่นสร้างคุณูปการไปเพิ่นประโยชน์ตนไปเสริมประโยชน์ผู้อื่นสมบูรณ์แบบเลยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปประพฤติปฏิบัติเสร็จแล้วเป็นแบบอย่างที่ดีกันเป็นตาสีตาสาอยู่บ้านธรรมดาก็มันก็เห็นได้ชัดที่แล้วว่าโอ้มันกรอบมันแคบคือในหลวงก็ดีแม้ถ้าพระพุทธเจ้าของเฮาคือกันเพิ่นออกบวชแล้วก็ไปทำความเข้าใจหูแล้วเกิดปัญญาหูจักความจริงเห็นความจริงปรากฏความจริงมาอยู่กับเฮาหั่นน่ะเกิดแก่เจ็บตายเพิ่นว่าแต่เพิ่นได้ประโยชน์หลายได้ประโยชน์หลายถ้าคิดได้เฉพาะเพิ่นน่ะเพิ่นบ่ได้มาบอกมากล่าวมาสอนเนาะมันสิเป็นประโยชน์เกื้อกูลบ่เป็นประโยชน์แก่เวไนยศาสตร์บ่จังซี่คือเจ้าฟ้ามหากษัตริย์จังซี่เพิ่นเขาว่าพระสงฆ์นิกร
พระสงฆ์นี่ก่อนเฮาได้ความสบายจากเพิ่นบ่จากความคิดแนวความคิดแม้แต่เขาเอิ้นว่าพวกทํานบกั้นน้ําก็ดีอ่างเก็บน้ําเขื่อนเขื่อนก็ยังตั้งชื่อเพิ่นว่าเนาะเขื่อนภูมิพลหลวงพ่อเคยอยู่เด้เคยอยู่มันขึ้นก็เพื่อสามเงาจังหวัดตากแต่มันเขตติดต่อเชียงใหม่เด้กับเกี่ยวกับลำปางอย่างเงี้ยก็สร้างไว้หลวงพ่อเคยไปอ่านชอบคือหลวงพ่อชอบศึกษาชอบอ่านอยู่แล้วไงคือย้อนกลับไปหลายๆปีตอนที่หลวงพ่อบวชแล้วนะใหญ่เนาะเขื่อนภูมิพลน่ะใหญ่ติดไม่ใช่อันดับหนึ่งนะติด1ใน7ของโลกติด1ใน7หลวงพ่อจำไม่ผิดก็คือเพิ่นสิ้นพระชนม์นั่นสิวันที่13ตุลาคมเวียนมาบรรจบโคลอเพิ่มแป๊บเดียว13ตุลาคมปีพ.ศ. 2559ปี59นั่นเองมาปี59แล้วนึงเมื่อท่านไปแล้วพวกเราอยู่ต่อได้มันก็อยู่ต่อได้นั่นเองนะก็มันกับคนที่คนไก่ชิดสนิทสนมไปเวลาเพิ่นหลวงรับนับไปพอแม่เฮาตายนี่จักลูกเต่าก็สานต่อได้ลูกเต่าก็อยู่ต่อนั่นเองนะมันก็ยุคของมันสมัยของมันสมัยของมันในที่นี้คือหมายถึงว่าในข่าวครั้งหนึ่งเนาะข่าวครั้งหนึ่งในชีวิตเราผ่านอย่างมาในพ่อแม่เกิดมาก่อนพ่อแม่เนี่ยเกิดมาก่อนปู่ทวดเกิดมาก่อนพ่อก่อนแม่อีกแล้วมันถ้าพูดถึงตามกี่รุ่นนั่นนี่นับไม่ถ้วนแต่ทีนี้แต่ว่าธรรมชาติยังอยู่ธรรมชาติคือการเวลาเนี่ยการเวลาเขาดำเนินการเขาอยู่ได้เขาเข้าที่อันนี้ก็คือกันอันนี้คือกันต่อมาทำความเข้าใจมันชัดเจนคำว่าชัดเจนในที่นี้มันลงตัวหรือยังทำมาทำความเข้าใจว่าวันเวลาเขาทำหน้าที่ของเขาทั้งสี่แต่เฮามาเนี่ยมาแล้วก็ไปแล้วเฮามาแล้วก็ไปเพราะมันจะพอได้เฮาซื้อได้ไปไม่รู้กี่รุ่นแล้วเนี่ยไปไม่รู้กี่รุ่นแล้วจนเขาบอกว่ากี่รุ่นก็ช่างก็เดินตามหลังกันมาตรงนี้แหละเดินตามหลังกันมาแล้วก็เดินไปก้าวไปสู่รักความจริงแล้วที่สุดก็มั่นบัตรมันคือมีปู่ย่าตาทวดมันคือมีผู้นั้นผู้นี้สินะเขาต้องมาตั้งความเข้าใจโอ้มันก็เป็นอย่างที่แหละบรรพบุรุษของเราไงบรรพบุรุษนะพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเพิ่นคือบ่จะอยู่ในเฮาตลอดทั้งสิ้นจะอยู่ตลอดได้ไงก็ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติมันเป็นเช่นนี้ธรรมชาติให้มาชั่วคราวที่สุดของมันก็ไปแล้วทีนี้ไปแล้วไปถึงไหนเราไม่รู้เลยแต่คนอยู่เบื้องหลังบัดเฮาว่าลำลึกนึกถึงอันนี้เห็นบุญให้กุศลได้ศาสนาเพิ่นก็บอกว่าท่านธรรมะเพิ่นบอกไว้ว่าซั่นมันไม่ใช่แค่จบแค่นั้นมันไม่ใช่จบแค่นั้นคนอยู่ดำเนินการต่อคนที่อยู่ในดำเนินการต่อขันมีไรมีหน้ามีไรหน้าเดือดส่วนนะเนาะขันรอตามกะที่สุดก็มันก็ไม่ถึงมาก็ผู้อื่นมาครอบครองต่อแต่ที่หลวงพ่อบอกสู้ฟังตลอดว่าหมายถึงว่าขันคือยกตัวอย่างว่ายกตัวอย่างเนาะง่ายๆเลยอ่ะมันสืบสานรักษาไว้ต่อต
ต่ทุกเหมือนี่มันตามยุคตามสมัยมันก็มาก็มาเฮ็ดอันนั้นเด้ห้ามมาแปลสินทรัพย์ให้เป็นทุนได้บ่แปลสินทรัพย์ให้เป็นทุนถ้าแปลดีไว้ท่านหวังให้มันมีทุนเกิดขึ้นให้มันมีทุนแล้วที่นี่ได้หวังผลกำไรได้บ่มันกำไรมันบ่เกิดให้จังได๋บ่ถ้าสมมุติกำไรมันบ่เกิดยุ่งเลยนะถ้ากำไรมันไม่เกิดแล้วแย่เลยนะคือได้แต่ทุนได้ที่ทุนก็อยู่บ่ได้คือกันมันจะหมดนะถึงลูกถึงหลานเบิดเลยบาดเบิดเลยหน้าก็เบิดหน้าก็เบิดอันนั้นอันนี้ก็เบิดไปหาเบิดไปเบิดไปหย่อนวิธีคิดจริงๆน่ะคิดน่ะมันคิดดีอยู่แล้วคิดน่ะคิดดีอยู่แล้วแต่ว่าเพิ่นแต่ว่าขณะที่เฮาคิดน่ะหมายถึงว่ายังบ่ทันลงมือทําวางแผนได้ดีอยู่วางแผนได้ดีวางแผนชีวิตก็ดียังก็ดีวางแผนแล้วการรักษาทรัพย์ก็ดียังก็ดีมันประกอบหลายอย่างนะต้องเข้าใจนะสําคัญร่างกายก็ต้องดูแลไปคันเกิดมันมีอุปสรรคมีอุปสรรคมีปัญหาคิดว่าจะเอาอย่างเดียวซะนะบ่แทนบ่ได้จังดอยนี่บ่แทนบ่ได้ถ้ามันบ่เป็นอย่างที่ความคิดเฮาว่าซั่นจังดอยทําใจบ่เป็นบาดทําใจบ่เป็นเสียอกเสียใจบาดเสียอกเสียใจอ่อนล้าไปหมดอ่อนล้าไปเบิดเลยบาดเบิดกําลังเบิดกําลังหน้าก็เบิดบ้านก็เบิดสมบัติฐานกันเบิดแต่ที่แท้จริงมันก็หมายถึงว่ามันเบาภาษาบ้านเฮาก็บ่มันบ่ผู้หาไปนําได้แม้แต่ตายแล้วตายแล้วมันจะขนไปนําถ้าทุกคนตายแล้วก็ขนไปนําพร้อมแบกไปนําพร้อมผู้อยู่เบื้องหลังจะจังได๋เนี่ยหาไปส่งคนไปส่งก็บ่ได้จังซี่นะคนอื่นมาครอบครองต่อบางทีก็หยาดสายโลหิตเท่านั้นแหละเป็นลูกเป็นเต่าเป็นลูกเป็นหลานรักษาไว้แต่บางคนมันแม่นมันไปเปลี่ยนมือเป็นคนอื่นเฉยเลยเปลี่ยนมือเป็นของผู้อื่นเฉยอันนี้ควรจะคิดแบบคําว่าแปลสินทรัพย์เป็นทุนมันก็มีหลายอย่างบางอย่างไปจำนองแต่บางที่เฮาก็ขายนี่มันไปสื่อทางอื่นได้หลายกว่าประมาณมันต้องเข้าใจกันในการร่วมชีวิตบ่แม่นธรรมะเพิ่นบอกว่าบ่ต้องมีดอกบ่ต้องมีดอกสมบัติสิ่งเหล่านี้เพิ่นบ่ได้บอกมีแล้วรักษาได้บ่จังซี่นะรักษาไว้คงสิคงว่าจังซี่นะถ้ารักษาไว้ได้แล้วหมายถึงว่ารักษาไว้ได้แล้วนะแต่ว่ารักษาเพื่อสิเอาเนี่ยเอาไปนําสิบ่แม่นมันบ่แม่นความจริงเฮาต้องฮู้เท่าทันมันจังซี่นะหมู่เฒ่าท่านมันก็คือเหมือนเป็นมือครบรอบหมุนเวียนมากิจกรรมก็ต้องมีมาทั่วประเทศสร้างคุณูปการไว้หลายราชการที่เก่าเพิ่นสร้างไว้หลายมาครบรอบคือเหมือนน้องพ่อได้ตั้งใจเว้าแบบมาแบบง่ายๆสู้ฟังแล้วคนที่ใกล้ตัวเฮามันก็สร้างมีบ่ก็มีคันสร้างแต่เพิ่นมาซั่นทางแต่เพิ่นผู้อื่นบ่รับหูรับทราบเลยมันก็บ่แม่นลูกเต่าหลานเรียนคือประสงค์นี่ก่อนบ่เข้าใจบ่ได้ทราบบ่ได้ซึ้งบ่ประทับใจเลยจังซี่นะหัวจิตหัวใจเราเฮ็ดโดยอีหยังจังซี่นะบ่รู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณรวมทั้งคนรอบข้างจังซี่นะคนรอบข้างเราพอได้ตั้งใจว่าอย่างว่ามื้อนี้ก็มากิจกรรมก็มีตักบาตรร่วมกันตักบาตรน่าจะเป็นทั่วประเทศจังซี่นะทั่วประเทศแต่นัดหมายกันอยู่ไสเท่านั้นเองคันอยู่เมืองมหาสารคามก็อยู่สารกลางวันนี้มื้อนี้หลวงพ่อจะไปหันอยู่สารกลางสารกลางหลังเก่านะไม่สารกลางอำเภอเมืองสารกลางหลังเก่านั่นแหละแต่ก่อนก็เป็นสารกลางจังหวัดนั่นน่ะไปสร้างใหม่อยู่ห่างเมืองน้อยนึงมันมีกิจกรรมอยู่แล้วอะไรทั้งนั้นกิจกรรม
ขันคือมืออื่นก็เป็นวันพระวันพระเป็นขันธ์ที่ว่าสุดท้ายคือสุดท้ายเนี่ยเดือน10เดือน10 15ค่ําข้างแรม15ค่ํา15ค่ําเดือน10กันลงมาที่15อันนั้นมันก็ต้องขึ้น1ค่ําเดือน11ล่ะขึ้น1ค่ําเดือน11ก็นับไปอีก10 45มื้อเดี๋ยวก็ภาวนาออกพรรษาก็มีกิจกรรมถึงทำต่อไปทำต่อไปเรื่อยๆบางที่มันหลวงพ่อว่ามันทันสมัยนะหลวงพ่อยังคิดว่าเรา เราเกิดมาเป็นในยุคโบราณเอาง่ายๆก็คืออยู่บ้านนอก อยู่บ้านนอกมันผิดตรงไหนอยู่บ้านนอกก็ไม่ใช่ว่าทำดีเฮ็ดดีได้เป็นคนดีได้เดี๋ยวมาอยู่ในเมืองเขาหลงเมืองบ่ก็บ่ต้องหลงในสังคมที่แท้จริงก็มันก็สรุปลงอันเดียวกันนั่นเองแต่การที่อยู่บ่าการแสดงออกหรือความเคารพนุ่มรอบก็ดียังก็ดีบ่หยาบบ่แข็งกระด้างอ่อนโยนทะยาอ่อนแออ่อนโยนทะยาอ่อนแออันนี้คือกันบ่เฮามาคิดว่าเออพ่อแม่เฮาแต่ก่อนพ่อแม่กินข้าวตักน้ำมาไว้ข้างๆกินข้าวก็มีความอบอุ่นดักฐานของเปิ้นฐานของชีวิตก็อยู่อบอุ่นบัดคู่มื้อนี่บ่เอาชีวิตไปทิ้งพูนไปทิ้งเมืองอิสราเอลจังซี่นะไปทิ้งเมืองซาอุก็มีไปทิ้งตั้งอยู่ต่างแดนเพราะความดิ้นรนใช่ไหมเพื่อประกอบสมาชิกเพื่อไปขายแรงงานผู้มีแรงนี่จะไปขายได้ไหมผู้มีกำลังนี่จะไปขายได้ก็ขายไปขายแรงงานเลยขันผู้มีกำลังไปขายเขาผู้มีขนมเขาผู้มีเขาเขาจะไปขายอย่างมันต้องมีอะไรบางอย่างอยู่ในทุนเดิมต้องตามไปติดแต่หัวใจเฮาบางได้ปฏิวาว่าโอ้ยไปซื้อข้าวแพงพะโลไปเวลาไปซื้อเขาบัดเวลาเฮาไปขายโอ้ยถูกพะโลราคาถูกอันนี้คือกันหลวงพ่อเดือนนี้หลวงพ่อเฮ็ดอย่างหลายๆอย่างเรื่องเกี่ยวกับย่านพาหนะย่านพาหนะมันบ่แม่นว่าราคาเก่าเด้จังซี่นะไม่บ่แม่นราคาเก่าก็คือเชื้อเพลิงคือกันน้ำมันคือกันหลวงพ่อบ่ค่อยตกใจว่าอยู่ในเกียนนี่น่ะมันสิซอยรถหวบไปพุ่นถอยกลับไปพุ่นราคา9บาท10บาทมันคงเป็นบ่ไปบ่ได้ช่วงอายุเฮาประมาณสังสีก็คิดเบิ่งตั้งแต่ก่อนทองบาท1ทองรูปพันน่ะ300 400นะคู่มือปลา20,000 30,000มันไกลกันบ่หลวงพ่อเป็นเด็กหน่อยมีเงิน5บาทโอ้เขามีเงิน5บาทหลวงพ่อไม่เคยมีเลยซ้ําไปตอนที่เป็นเด็กหน่อยแต่เรียนอยู่ประถมมันบ่รู้ฮู้อยู่มันเงิน5บาทฮู้อยู่มันเป็นใบเป็นแบ่งนี่ล่ะแม้แต่เป็นแบ่งใบบาทบาทนึงเนี่ยก็มีเป็นแบ่งเป็นกระดาษนี่นะอย่างนี้แต่ที่นี่คู่มือมันไกลกันบ่อยบัดมูลค่าและราคาแต่ของบัดมวลมนุษย์ในโลกบัดแต่ก่อนของขายก็บ่หลายเลยจะไปขายให้ไปจังซี่นะบัดคู่มือนี่เยอะแยะไปหมดมีห่างน้อยห่างใหญ่ห่างโอ้ยตั้งเยอะแยะไปหมดร้านสะดวกซื้อว่าซั่นว่าแต่ก่อนว่าซื้อแทบสิบ่เป็นอายไปซื้อเลยซ้ําไปจังซี่นะมันเป็นซั่นมันก็ต่างช่วงอายุไขหลวงพ่อถึงว่าหลวงพ่อก็ดีเนาะเกิดก็กึ่งพุทธกาลเกิดมาท่านกึ่งพุทธกาล
ก็เลยเคืองมาบัดเลยกึ่งพุทธกาลมาบัดเขาบอกว่าอายุเนาะอายุศาสนาใน 5,000 ปี 5,000 ปีคันแบ่งกันกับไม่ใช่ว่าคําว่า 5,000 ปีมันก็ต้องมีง่ายๆเลย5,000 ปีเนี่ยเฮาแบ่งครึ่งนึงแบ่งจาก50ก็เป็น25นี่อย่างนี้เป็นต้นแล้วพอเกิดบังเอิญเกิด2500ช่วงครึ่งพุทธกาลช่วงนะครึ่งพุทธกาลที่ผ่านไปแต่เราตกใจไหมก็ไม่ได้ตกใจบรรพบุรุษของเราพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดก็คือหลวงพ่อเกิดมาพระท่านพ่อแทบถือว่าเห็นหน้าพ่อทั้งสิ้นนะกันทรัพย์ภาษากับหลายอย่างบิดาพ่อเขามานั่งเสียใจอยู่บอกเขามานั่งเสียใจมันก็บ่แม่นก็คือหลวงพ่อไปอยู่หลายๆหม่องหลายๆคนบอกว่าหลวงพ่อบ่หลายๆคนก็ชอบถามหลวงพ่อเหมือนกันหลวงพ่อได้ไปบ้านบ่แล้วมาบวชแล้วมันก็ถามเรื่องไปบ้านเนาะอย่างนี้จังสินะหลวงพ่อว่าถามบางทีบอกจะถามพระฉลาดเขามีเดี๋ยวหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเดี๋ยวไปบ้านบ่นะไปบ้านจะไปหาพระอยู่บ้านจะหาพระอยู่บ้านญาติพี่น้องมีอยู่แต่ว่าขอสังวรที่สุดก็มันบ่ค่อยได้ผูกพันตรงเดียวผูกพันบ้านนี่ต้องเข้าใจก็ญาติพี่น้องผู้ใดหลวงรับรับไปมีชีวิตอยู่ก็ดำเนินการง่ายๆก็ดูแลซอยกันหลวงพ่อเป็นที่ปรึกษาในตระกูลได้ซ้ําไปจังซี่นะเพราะว่าหลวงพ่อได้เปรียบอยู่ทั้งพี่ทั้งน้องในนามตระกูลเดียวกันอย่างนั้นนะก็พ่อแม่เดียวกันหลวงพ่อก็ได้เปรียบผู้อื่นอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งหลวงพ่อได้มาประพฤติปฏิบัติได้มาปฏิบัติรู้จักคุณค่าในการปฏิบัติบ่เป็นนั่งเงี้ยว่าซั่นนะมีตั้งแต่จานเป้าถ้วยเป้านี่มันบ่แม่นก็เต็มสมบูรณ์แบบเราไปร้านอาหารนั่นสิเครื่องปรุงเยอะแยะไปหมดเวลาไปส่งเอากับข้าวไปก็ยังหิวไปเลยไปปรุงไปเอาไปปรุงแล้วแต่ใครชอบรสไหนรสจัดรสเผ็ดจัดอะไรเนี่ยเขาต้องทำความเข้าใจแล้วเพียงคือได้แยกแยะเพียงสั้นชีวิตของคนเฮาคือกันกันสัมผัสแต่ความผิดหวังมาแต่นี้แต่นคนเฮาผิดหวังมาแต่บางทีถ้าบ่ถ้าเฮาบ่มีธรรมะมันยืนอยู่บ่ได้เด้คนผิดหวังถ้ามีธรรมะมันก็ได้นี่ก็มันผิดหวังเด้บ่สมหวังเลยมันบ่สมหวังเลยละทีนี้แล้วขันมาทบทวนจริงๆมีแต่เฮาบ่เบิดถึงโลกถึงแผ่นดินนี่นะมีแต่เฮาบ่ผิดหวังสินะอย่างนี้เป็นต้นมันบอกของมันอยู่แล้วว่าขันคนมีปัญญานี่ไม่ถึงว่ามันก็ตัวรอดได้บ่ต้องไปคิดว่าลงมือทําก่อนมาซั่นอ้าวมาบ่ถึงขนาดนั้นแล้วไอ้หลวงพ่อก็ได้ใส่คําว่าใครควรทบทวนก่อนค่อยลงมือทําค่อยก้าวไปดีกว่าบ่จังซี่นะพ่อแม่ครูอาจารย์สั่งเพิ่นสั่งไว้ประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่นกันตะสีตะสาอยู่บ้านธรรมดาโอ้พ่อใหญ่นั่นตายแล้วตัวนี้จังซี่นะบัดพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้เพิ่นบ่แม่นเฉพาะพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้สั่งคุณอุปการไว้ไล่มาแต่บุญเทวดาสมุทรคือเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ก็ดีประสบในก่อนผู้เดินตามหลังมันนี่ก็ดียังก็ดีเฮาอยู่สบายย่อนนั่นคู่เหมือนกันไฟใหม่อัคคีไฟจริงๆนะขันน้ำท่วมมันสิก็มีถุงยังชีพถุงยังชีพพระราชทานจริงๆนะแต่พวกหลวงคนหลวงพ่อได้ยินไม่น่าฟังนะบ่น่าฟังตรงไหนคือหมายถึงว่าโอ้ท่วมฤดูก็ดีสิรับของเพิ่นมาแจกผู้นั้นมาแจกผู้นี้มาแจกอ้าวถ้าคิดได้อย่างนี้เขาคิดได้แค่นี้บ่พลงคนเนาะอย่างคือบ่พิมพ์เงินมาหลายๆเอามาแจกเลย
ให้มันรวยทอกันอ้าวน้องพ่อว่าเออหลักการวิธีคิดขันวิธีคิดคิดจังสันให้จังสันว่ายแล้วเลยน้องพ่อว่าขนาดควบคุมมันยังซ้ำนี่นะควบคุมก็ควบคุมยังไงควบคุมค่าเงินบาทนี่นี่อยู่ของหลวงพ่อ5บาทก็ไม่มีในกระเป๋าตอนที่เป็นเด็กนะแต่โตขึ้นมาหน่อยก็มีอยู่บ้างแล้วไปเข้าไปทำงานหลวงพ่อไปทำงานแรกๆเงินเดือน80บาทได้ซ้ำไปบ่ได้บ่เดือนนึงนะฟังดีๆนะบ่มันมือ80บาทเนี่ยบักคู่มื้อนี่มื้อละ500ยังบ่พอใส่เลยนะถ้าหลายชีวิตก็ตกไกลเลยบัดนี้ตกไกลเลยก็คือเพิ่นว่าเพิ่นสิแจกเงินหมื่นนึงซิอายุ16ปีขึ้นไปแจกเงินหมื่นก็ไปสัมผัสถึงมาเห็นหยังมาใส่นี่มาใส่นี่แต่ว่าผันบ่ไปเบิ่งเงินไขจริงๆบ่เบิ่งเงินไขบ่มันเอามาแจกเงินหมื่นถึงบ่ได้มายื่นใส่มือให้ก็มีเงินไขมีกฎมีกติกาจังซี่นะว่าท่านเขาว่าท่านกับผู้มักเหล่าที่ไปซื้อเหล่ากินเบิดที่ซั่นจังซี่นะหลวงพ่อว่านั่นน่ะคือชีวิตแบบ มันจมอยู่ตรงนั้นคนมันคิดดีแล้วเฮ็ดดีได้บ่ได้จริงๆคือยกตัวอย่างคือโจรกลับใจจังซี่นะโจรกลับใจเคยมักหลักของเขานั่นน่ะเฮาก็เซาหลักจังซี่นะมันเป็นซั่นเคยฆ่าเขาเคยเบียดเบียนเขาเคยให้เคยด่าเคยหยังเขานี่บ่มีเหตุผลบ่มีเหตุผลน่ะควบคุมตัวเองบ่ได้เพิ่นเลยว่าการเว้านี่มันเพิ่นบอกว่าป้าหมอตายพอปากเพิ่นเลยขยายใจความว่าป้าหมอตายพอปากคือผู้นึงเว้ามันเป็นประโยชน์คือครูคืออาจารย์สอนลูกศิษย์ลูกหาสินะสอนลูกศิษย์ลูกหาครูครุสอนลูกสอนหลานสอนนักศึกษาสินะก็ใช้ปากเป็นประโยชน์ได้ประโยชน์จากการเว้าผู้ทุกคนติดคุกอย่างการเว้าเนี่ยมีปัญหาอย่างการเว้าสินะมันเป็นสันมันควบคุมตัวเองบ่ได้ควบคุมหัวจิตหัวใจเจ้าของบ่ได้มันก็เลยเกิดประเด็นเป็นปัญหาอยู่คือน้องพ่อบอกก็ว่าก็บ่ไปเบียดสังคมคนดีคนเลวก็ปะปนกันอยู่น่ะสิไปบอกตั้งแต่เจ้าของแต่แท้นี่ลูกเถียมันก็คิดไปสูงลูกก็คิดไปต่ําลูกเถียมคิดดีลูกเถียมคิดบ่ดีมันอยู่ในหัวจิตหัวใจแต่ว่าก่อนเฮาควบคุมได้แล้วนี่ดูแลได้แล้วมีสตินี่ควบคุมได้มันก็บ่มีปัญหาใช่มั้ยบ่มีปัญหาโดยการเบาผู้คนบอกบ่กี่ความมีปัญหาคําพูดมันไปปะทะประทังคนอื่นไปทิ่มคนอื่นไปแทงคนอื่นแทงได้เลิกเด้ต้องเข้าใจเด้ความเบาถ้าไม่พอใจก็เก็บไว้เป็นเรื่องอย่างอื่นถ้าที่สาธารณชนก็อย่าเลยอะไรลักษณะก็มันก็ที่ว่าหลวงพ่อว่าถ้าคนหลงยศหลงตำแหน่งคิดว่าเจ้าของมีตำแหน่งกดได้กดเอาได้ได้เอามันไม่ใช่เลยก็คือหมายถึงว่าการกระทำผิดสักครั้งหนึ่งไม่เคยทำผิดมาเลยอย่างนี้นะอันผู้หนึ่งวันเฮ็ดผิดจะสำสักอยู่เพราะว่านั้นมันเปลี่ยนแปลงเลยว่าคือหลวงพ่อว่าเป็นโจรเป็นผู้ร้ายเขากลับใจโจรกลับใจใช่ไหมมันก็ได้อยู่แล้วทางที่กลับใจเคยเทศสวมมาหลายๆเดือดสังความเดือดร้อนหลายๆอันนั้นเขาต้องเขาเอิ่นมาฮักดิบเลยเอาเด็ดขาดบ่ต้องไปเกือกกวนบ่ต้องไปเฮ็ดอีกมันก็บ่เดือดร้อนสังคมก็ชื่นชมโอ้ยไอ้หมอนั่นแต่ก่อนเมาเหล้าตัวไม่แต่เมาเหล้าเดี๋ยวนี้มันเศร้าได้เนี่ยเศร้าหยุดเลยแต่เดี๋ยวมันบ่เป็นสันติมันบ่ชนะความคิดเจ้าของที่บัดมันบ่ได้ชนะความคิดเจ้าของมันก็เลยแพ้อยู่ตลอด
เบาไปบาดเบาไปบ่เฮ็ดยังความเบาบาดนี่แหละสำคัญที่สุดเบาเบาย่างการกระทำไปอีกอย่างนึงจังซี่นะก็คือพวกหลอกลวงพวกต้มตุ๋นมิจฉาชีพพวกคอลเซ็นเตอร์พวกอย่างพวกที่ไปยืมเงินจังซี่นะไปยืมเงินยืมบ่ได้ด่าก็ซ้ำด่ายืมบ่ได้ด่าก็ซ้ำก็มีปัญหาทั่วบ้านทั่วเมืองมีปัญหามันนักใส่บ้านมันนักแผ่นดินมันเป็นนักแผ่นดินบนบ่มันเป็นนักอยู่ทั้งยอดใหม่เด้ผู้เขาเรากาเด้มันนักอยู่ในหัวจิตหัวใจของเฮาเตรียมการให้บ่ดีถล่มเข้าไปแล้วก้าวเข้าไปแล้วนี่ก็แก้ไขยากแล้วบัดแก้ไขยากอันนี้คือกันบอกว่าผลที่เบิดผลที่เบิดผลที่เบิดแต่เฮาบ่จะคุณงามความดีบ่ต้องทำความเข้าใจเนาะต้องพอฝากให้ทำความเข้าใจเกือบทุกเรื่องมันนี่ตั้งอกตั้งใจเบาเบาหลวงพ่อก็จะมันกับผสมแน่แหละเพราะว่าหลวงพ่อสิคุ้นชินนั่นจริงๆหลวงพ่อก็จริงๆก็ถนัดภาษาไทยอยู่แต่ว่าก็ไปอยู่กรุงเทพกับบังเอิญเด้หลวงพ่อเป็นนิดหน่อยอยู่กรุงเทพไปขายแรงงานนี่แหละไปเป็นถาดใส่เขานี่เนี่ยไปยังไงซะไปขายแรงงานไปไม่กับ80บาทก็ต้องพอว่าหลวงพ่อเคยได้รับเงินเดือนสูงสุด240แต่ย้อนกลับไปมันโดนแล้วเด้ทางเข้าใจเด้มันโดนแล้วมันหลายปีแล้วหูเหมือนเงินเดือน 30,000 ยังบ่พอใส่เลยจังซี่นะเพราะมันดาวกับทุกอย่างเด้เพราะจักดาวจักเดือนแล้วดาวกับเดือนมันนํากันเด้ค่าบ้านยืมเงินมาสั่งบาทถ้าเป็นข้าราชการเป็นนี่ก็มีหลักมีแนวขำกันบ่มีอาชีพประจำก็อยู่แล้วบาทน้องพ่อถึงว่าไม่ต้องมีอะไรขำนี่แหละยังมีปัญหาอยู่บ่มีแนวขำแล้วแต่ถึงที่สุดของมันไปท่วงบ่ได้ก็มีปัญหาเดือดร้อนถูกมันละแหงจังซี่นะแผ่นดินเดือดร้อนบ่เดือดร้อนคือน้องพ่อว่าต้นใหม่ผู้เขาโลกาบ้านเฮือนมันก็บ่เดือดร้อนแต่มันเผาล้นในหัวจิตหัวใจเฮานี่มันเผาล้นพอวางแผนผิดเด้หลวงพ่อถึงระวังก็หลวงพ่ออาศัยชาวบ้านอยู่เขาจะหนึ่งเขาก็จะแบ่งให้แน่เนี่ยหงเขาก็จะก็แบ่งให้แน่ผู้ใจบุญเด้ผู้เป็นมีจิตใจเป็นกุศลจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลก็ให้ไม่ใช่ให้ทุกคนนะไทยทุกคนก็โหคนร้อยคนเนี่ยคนร้อยคนขันหาเขาเลื่อยเครื่องเนี่ยใครจะได้ทางเข้าใจได้เข้าใจเขาเลื่อยเครื่องขันคนร้อยคนมาเข้าใจเขาแค่สิบคนโอ้โหแล้วเลื่อยแล้ววะแล้วเลื่อยเดือดร้อนเคยเห็นมาเรื่องการตั้งวัดหลวงพ่อไปหลวงพ่อศึกษายุคพ่อยุคแม่ก็บอกเอาเลยมอบเบิ้นเคียนให้เขาว่าแม่แต่มามอบลูกคือกันเนี่ยมอบลูกให้เพิ่นว่าให้เพิ่นสอนให้เพิ่นสอนให้หลวงเทียมาสอยสอนซ้ําหลวงพ่อว่าโอ้ยจะมาสอนขอสอนได้มาฝากหลวงพ่ออย่างคือบ่สอนเอาเองทั้งสินะแล้วที่นี่ได้หลายเรื่องคือกันที่มันเกิดอยู่ในโลกอันนี้มันเกิดมันต่างกันคือเฮาต้องทันยุคทันสมัยนะต้องแบ่งสรรปันส่วนให้เป็นคนเพิ่มขึ้นคันมีครอบครัวก็ส่วนมากก็มีลูกมีเต้าเพิ่มขึ้นมาแม่นบ่ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นตอนนี้เฮาอยู่ผู้เดียวเฮาใส่ใจซ้ำนี่ขอถึงว่าให้เตรียมการไงกับทุกเรื่องคันมีครอบครัวมีแต่งงานมาญาติพี่น้องทั้งภรรยาก็ได้ทั้งเมียญาติทั้งผัวจังซี่นะมันเพิ่มขึ้นบาดลูกพุทขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาบาดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบาดก็มันเป็นจังซั่นหลวงพ่อบ่ซั่นก็บ่ต้องมีครอบครัวบ่หลวงพ่อบ่แม่นแนะนําแนวนั้นแต่มันวางแผนเป็นบ่ซั่นนะค่าใช้จ่ายมันสิเพิ่มขึ้นได้นั่นผู้ลงคนมื้อนึง20บาทก็บ่ได้จังซั่นนะบ่มีแต่สร้างบ้านแปลงเมืองด้วยกัน
ดูกเต่าล้านเหรียญเพิ่มขึ้นมาสินะไปยังไงซะพระราก็เพิ่มขึ้นมันถึงได้ไปถิ่มน้ำทั้งขยะสินะเกิดขึ้นมามันบ่ลืมตาดูโลกคนมาเอาไปถิ่มมาใส่ถุงดำไปถิ่มเอาไปถิ่มมันสินะมันบ่ไหวกาว่าอ่านมันมีผู้หนึ่งหลวงพ่อเห็นเขากลับใจนะเอาลูกไปถิ่มกลับใจว่าพ่อเลี้ยงได้เลยไปสารภาพว่าหนูมาถิ่มเองจังสินะมันเป็นสั่นเกิดขึ้นมาสิได้ย่ายได้โตก็เป็นเรื่องยากก็เลยโตขึ้นมาจะเลื่อนเติบโตขึ้นมาที่ไปด้วยความลาบลื่นก็ยากก็เลยคณะโวปฏิบัติธรรมบ่มีศีลมีธรรมยากเลยแหละลำบากเลยแหละอุปสรรคปัญหาก็น้ำมือของมนุษย์นี่แหละที่ทำลายล้างกันเนี่ยมนุษย์สร้างขึ้นมาคนสร้างขึ้นมามันก็ทำลายเดียวกันน้ำมือของคนน้ำกันจังสิพวกสารเคมีครับทิพย์ครับเนี่ยโรคไข้ไข้เจ็บมันโอ้โหจักซื้อมันได้อย่างเนี่ยซื้อโรคแต่ภาษาธรรมะเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายจังสินะบ่ได้ไปแยกแยะโรคเนี่ยจักสิตายย้อนหยังแล้วตายย้อนสิ้นใจนะตายย้อนเศร้าหั่นใจจังสินะมาทำความเข้าใจเอาหลวงพ่อประลบมาพอสมควรนะเนาะให้คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณงามความดีคุ้มครองคุ้มครองทุกคนทุกคนเหมือนหลวงพ่อตั้งใจบอกนั่นนี่เลยตั้งใจก็เรื่องเดิมๆเรื่องใกล้ตัวนะวางแผนชีวิตให้เป็นนะวางแผนอย่าไปวางแผนให้มันไหลเลยวางแผนดีๆมีปัญญาดีๆแล้วก็ก้าวไปแบบมันคงทีนะคำนั้นเพิ่มขึ้นมากเพิ่มย้อนยังเพิ่มย้อนเพิ่มย้อนน้ำมือเจ้าของปุ่นลงคนบ่แม่นได้บ่แม่นเอาแต่ลูกก็ซื้อไปเอาลูกสาวเขาเจ้าทั้งหลายคนจังซี่มีกิ๊กส่องมีกิ๊กมีกักมีเมียหน่อยมีเมียใหญ่บ้านหน่อยบ้านใหญ่เต็มไปเบิดเพิ่นว่าเมียสองสมองแตกท่านนี่แต่มีอีพออยู่บ้านกันเฮาดูแลสมบูรณ์ที่สุดเนาะทำความเข้าใจเอื้อต่อกันเอื้อก็คุณงามความดีเด้จะไปเอื้อก็ความชั่วเด้ชักชวนตัวเองทำชั่วทำชั่วได้ยุ่งเด้ชักชวนกันทำคุณงามความดีห้ามหันมันเลยเอามันเขาบอกว่าเอามันตายเลยความชั่วทั้งหลายตายจากหัวจิตหัวใจเฮาเนาะเราพอลาไปก่อนขอมีความสุขกันทุกตัวหน้าสาธุสาธุ